ถที่จะไปคุยกันถึงเรื่องการไปออสเตรเลียท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าผมบ่นปรารภอยู่ทุกครั้งเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดในหลายวันพอกลับมาถึงบ้านก็จะได้รับทราบข่าวซึ่งเป็นข่าวการสูญเสียผู้ที่เรารักใคร่เคารพนับถือชอบพอเกือบจะทุกครั้งไปในคราวนี้ก็เช่นเดียวกันกลับมาก็ได้รับทราบข่าวว่าคุณนาจินดาวาทินถึงแก่กรรมซึ่งผมได้ออกอากาศไปแล้วแล้วก็ได้รับทราบว่าหม่อมเจ้ายาใจจิตรพงศ์สิ้นชีพตักใสในระหว่างที่ผมเดินทางไปออสเตรเลียคือในวันที่28พฤศจิกายนตอนนี้ก็ได้รับทราบข่าวเพิ่มเติมมาว่าเมื่อวันที่1ธันวาคมนั้นจะมีงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานระหว่างนางสาวชนิดาพิสิทธิ์เกษมและหม่อมหลวงสุขหทัยชุมพลซึ่งเป็นบุตรของคุณหญิงดวงใจจิตรพงศ์ก็เลยต้องงดครับงดการเลี้ยงฉลองสำหรับการศพนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งพระศพที่ตำหนักปลายเนินคลองเตยสวดพระอภิธรรมเวลา 19:30 นจนถึงวันที่4ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะสวดพระอภิธรรมและเลี้ยงพระเพลทุกวันพุธจนกว่าจะพระราชทานเพลิงศพก็ขอเรียนมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมนั้นความที่ไม่ทราบแล้วก็ไม่มีผู้ที่ติดต่อมาแฟกซ์ที่ได้รับนั้นก็เพิ่งจะได้รับเมื่อวานนี้เองหลังจากที่ผมมาสำนักงานเป็นวันแรกก็มาค้างอยู่ที่สำนักงานไม่ทราบว่าตั้งพระศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ไหนก็ให้สืบหาไปที่วัดเทพศิรินทร์ที่ไหนได้ล่ะครับเพิ่งจะมาทราบเมื่อวานนี้เองว่าตั้งพระศพอยู่ที่ตำหนักปลายเนินครับนั่นก็เป็นเรื่องของผู้ที่เราเคารพนับถือรักใครได้จากไปเป็นสัจธรรมระดับของธรรมดาโลกนอกจากแฟกซ์ที่มาวางอยู่ที่สำนักงานงานศพงานเมนงานรื่นเริงแล้วก็มีเรื่องของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้านซึ่งผมได้ร่วมมืออย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นการรณรงค์เพราะว่าผมไม่สูบบุหรี่แพ้บุหรี่และก็ไม่ชอบจะไปเสวนากับคนสูบบุหรี่บางทีถ้าเวลาไปประชุมมีคนสูบบุหรี่กันมากผมก็จะต้องหาเหตุว่าท้องเสียบ้างอะไรบ้างต้องขออนุญาตออกไปข้างนอกจนเป็นที่รู้กันว่าผมแพ้บุหรี่อย่างหนักทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เป็นโรคแพ้ซิก้าใครสูบอยู่ที่ไหนสมมุติว่านั่งอยู่กรุงเทพเนี่ยคนสูบอยู่เชียงใหม่ผมยังได้กลิ่นเลยก็เลยเป็นคนที่แพ้บุหรี่แพ้ซิก้ามาตั้งแต่บัดนั้นพอมีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้านผมกระโจนลงไปเต็มตัวเลยเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแต่ก็มีบางคนที่ผมรักไม่อยากให้สูบบุหรี่พูดเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อครับไม่รู้จะหากลอุบายอะไรเขาก็ไม่เชื่อผมก็ไม่อยากเห็นคนที่รักเป็นโรคถุงลม
ในปอดโป่งพองเพราะว่าน้องชายของผมที่เป็นนายอำเภอไม่ได้รับราชการจนกระทั่งสูงขึ้นไปก็เพราะว่าสุขภาพเป็นเหตุทั้งที่เขามีตั้ง3ปริญญานักเรียนรัฐศาสตร์รุ่นเดียวกับเขารุ่น11นี่เป็นใหญ่เป็นโต40เป็นอย่างต่ำเขาเองยังย่ำอยู่48เพราะว่าทำอะไรไม่ได้ก็เพราะโรคถุงลมในปอดโป่งพองมาเป็นเจ้าเรือนเขาสูบบุหรี่วันละ3ซองพออายุ40กว่าทนมันก็แผลงฤทธิ์ครับในช่วงนั้นมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นความเจริญเติบโตในการรับราชการเพราะจะสมบุกสมบันอะไรก็ไม่ได้นี่แหละครับโทษของบุหรี่นอกจากนั้นยังเป็นอันตรายต่อเด็กด้วยท่านที่สูบบุหรี่อย่ากรุณาทำอันตรายแก่เด็กซึ่งเป็นลูกรักของท่านเพราะว่าเด็กนั้นจะต้องเป็นโรคหืดโรคหอบเพราะว่าบิดามารดาพ่นควันใส่จะเป็นหวัดเรื้อรังแล้วต่อไปนี้จะเป็นเด็กที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นภาระแก่ตัวท่านเองนะครับโทษของบุหรี่นี่มีตั้งเยอะแยะแต่ไม่ต้องพูดมากแล้วครับเพราะคนที่เขาสูบเขาจะต้องบอกว่าไม่เห็นตายเนี่ยเขาสูบมานี่เขาก็ไม่เห็นตายอะไรก็ของพันนี้อย่าไปพูดอะไรครับมันเป็นสิ่งเสพติดเพียงแต่เราชี้ให้เห็นโทษเท่านั้นถ้าเขาไม่เห็นโทษอันนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดอะไรกับเขาก็เท่านั้นเองคือยอมแพ้ครับแต่การรณรงค์ย่อมมีต่อไปของมูลนิธิหมอชาวบ้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลส่วนรวมเอาละครับตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสังสรรค์วันพฤหัสบดีที่5นี้ท่านหญิงมารสีสุขุมพันธ์บริพัตรซึ่งเป็นธิดาองค์เดียวของเสด็จในกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจหรือพระองค์จุมพลกับหม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์บริพัตรท่านหญิงจะทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศิลปาคารจุมพศพันทิพย์ซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรประธานมูลนิธิจุมพศพันทิพย์ซึ่งเป็นสสกรุงเทพไม่เอี่ยมขอทูลเชิญกราบเรียนเชิญและเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดศิลปาคารจุมพศพันทิพย์ณศิลปาคารจุมพศพันทิพย์วังสวนผักกาดถนนศรีอยุธยาในวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคมเวลา17นาฬิกาครับผมเห็นจะขัดข้องไปร่วมงานไม่ได้เพราะว่าในระหว่างนั้นผมจะต้องลงไปที่ภูเก็ตมีการบรรยายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเขาได้เชิญให้ผมเป็นวิทยากรบรรยายในวันที่5และเช่นเดียวกันในวันที่6นะฮะผมก็จ้องต้องเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเทพจรลงเท้าใช่ไหมครับก็ทำหน้าที่ได้อย่างเดียวเท่านั้นคือเรียนให้ทราบว่ามีอะไรที่ไหนในกรุงเทพและที่ต่างๆกันบ้างเอาละครับขอเวลานอกมาตั้งครึ่งเวลาแล้วก็ขอเล่าถึงเรื่องการไปออสเตรเลียก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวพันกับการสูบบุหรี่ที่ผมพูดเมื่อตอนต้นเหมือนกันเพราะว่าสายการบินที่บินไปออสเตรเลียและบินออกจากออสเตรเลียจะเป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่
บินไปประมาณ8ชั่วโมงครึ่งจะไม่มีการอนุญาตให้สูบบุหรี่แม้แต่วินาทีเดียวถ้าสูบทางสายการบินที่นำผู้โดยสารที่ฝ่าฝืนไปต้องรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเครื่องบินร่อนลงจอดเรียบร้อยแล้วขณะที่เดินเข้ามาเพื่อรอกระเป๋าในบริเวณท่าอากาศยานห้ามสูบบุหรี่ถ้าท่านรู้สึกอยากจนทนไม่ไหวท่านจะต้องชักดิ้นชักงออยู่แถวๆตรงที่สายพานรับกระเป๋าถ้าท่านขืนควักบุหรี่มาสูบแอบเข้าไปสูบในห้องน้ำท่านจะโดนปรับเป็นเงิน 2,000 บาทถึง 2,100 บาทคือ100เหรียญของทางด้านออสเตรเลียถ้าจะสูบได้อีกทีก็คือต้องออกไปนอกพ้นชายคาของท่าอากาศยานซะก่อนตอนนั้นล่ะครับเชิญสูบให้เต็มที่อย่าไปสูบในที่ที่เขาห้ามสูบเพราะว่าเขาปรับแรงเหมือนกับสิงคโปร์เหมือนกันนะครับผมมีพรรคพวกที่เป็นขี้ยาตลอดระยะเวลา8ชั่วโมงครึ่งไม่ได้สูบแล้วก็ผ่านพิธีการเข้าเมืองอีกประมาณราวหนึ่งชั่วโมงเพราะคนออสเตรเลียนั้นทำงานช้าครับเขาถือคำขวัญว่า slow but sure บางทีไปเจอเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีอายุมากๆงกงกเงินเงินทำแถวยาวเหยียดเลยคุณลุงก็ค่อยๆพลิกคลำป้อยอยู่อย่างนั้นแหละครับคณะของผมเคยเข้าอยู่ในแถว50นาทีกว่าจะได้รับการตรวจตีตราให้เข้าเมืองได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นต้องมาเจออีตรงต้องดีแคลร์ของอีกคนขี้ยานี่แทบตายเลยครับวิ่งออกไปนอกท่าอากาศยานควักบุหรี่มาสูบอัดยางเอาเป็นเอาตายผมตามไปบอกว่าสูบมาเลย3มวนจุดเลย3มวนดูดให้เป็นบ้องเลยเขาคอนแล้วเขาไม่ว่าอะไรเขาก็สูบหมดไป1มวนแล้วก็สูบอีกมวนแล้วก็สูบอีกมวน3มวนครับเห็นใจเหลือเกินครับก็ขอเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าถ้าท่านจะเดินทางไปออสเตรเลียแล้วท่านเป็นคนติดบุหรี่สูบซะให้ช่ำซะก่อนนะครับอัดเอาไว้เผื่อ10ชั่วโมงเลยเพราะว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะสูบบนเครื่องในท่าอากาศยานอย่างเด็ดขาด นี่คือออสเตรเลียที่คนขี้ยาเกลียดแต่คนที่แพ้บุหรี่ที่เป็นพวกเดียวกับผมนี่มากมายนี่สรรเสริญจะให้กราบคนออกกฎอันนี้มาก็จะไปกราบจนถึงหัวกระไดบ้านเพราะว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างที่สุดในวันที่ผมไปถึงบริสเบนก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีการล่าช้าในการออกเดินทางไปถึง11ชั่วโมงทำให้โปรแกรมในช่วงวันแรกเปลี่ยนแปลงไปหมดครับเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือออกจากสนามบินมาพักที่โรงแรมซึ่งเป็นอาคารเก่าสร้างมาเมื่อสมัยตั้งร้อยกว่าปีสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียหรือควีนวิกตอเรียสมัยนั้นแหละนะครับพอไปถึงเราก็นอนเรียกว่าเป็นตายเลยทีเดียวล่ะบางคนยังออกไปดูเมืองซะด้วยนะก็เป็นพวกหนุ่มๆแล้วครับ
หนุ่มมากหนุ่มน้อยออกไปเดินดูเมืองแล้วก็บอกกลับมาเล่าให้ผมฟังว่าแม่ไปเจอผับเป็นไอริชผับในนั้นคนไอริชเป็นเจ้าของแล้วก็มีพวกนักศึกษาซึ่งตอนนี้เขาหยุดเทอมไปดื่มกันอยู่โอ้โหสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งที่ไอริชผับผมก็บอกเชิญเถอะพ่อผมไม่ไปด้วยหรอกมีอย่างที่ไหนนอนดีกว่าแล้วผมก็ประพฤติตัวแบบนั้นอาบน้ำแหมสบายเลยทีเดียวห้องน้ำของโรงแรมที่ออสเตรเลียเขายอดเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาบขัดสีชวีวันแถมอ่างอาบน้ำนั่นน่ะยังมีการนวดตัวด้วยน้ำอุ่นอย่างที่เรียกว่าอ่างน้ำจากคุซี่เป็นประจำสำหรับโรงแรม5ดาวอีกด้วยนะครับเมื่อเจอของดีๆอย่างนี้เราก็ต้องใช้ไอ้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการที่นั่งมาในเครื่องบินก็ประลาศนาการสูญหายไปจนหมดสิ้นเพราะว่าเจ้าห้องพักที่โรงแรมคอนราดเทรชเชอรี่โฮเทลนี่เองในตอนเช้าที่ตื่นมานั้นเขาก็พาไปที่ถนนการค้าควีนสตรีทมอลล์ซึ่งเป็นวอล์กกิ้งสตรีทไม่ให้รถเข้าสองข้างทางนั้นเป็นอาคารแล้วก็มีร้านต่างๆนานาขายของจิปาถะอยู่เต็มเลยทีเดียวศูนย์การค้าใหญ่ๆห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็อยู่ในบริเวณมอลล์แห่งนี้นะครับของเรามีเดอะมอลล์ของเขามีควีนสตรีทมอลล์คือรวมมอลล์หลายๆมอลล์เข้าไปอยู่ในที่นี้ผมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วของมันน่าซื้อครับคนไทยเราไปถึงปั๊บจะต้องซื้อเครื่องสำอางของเดวิดโจนเหมากันทีละหิ้งถ้าคนไทยเข้าไปต้องนี่เอามาทั้งหิ้งสุภาพสตรีอีกท่านเอามาสองหิ้งเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาว่าดีเหลือเกินใช้แล้วผิวพรรณนี่แหมมันโอ้โหสวยงามนอกเหนือไปจากนั้นยังมีน้ำมันปลาเขาเรียกว่าฟิชออยล์คือถ้ารับประทานแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ก่อนนี้สมัยผมเด็กๆมันมีน้ำมันตับปลาแต่เดี๋ยวนี้มีฟิชออยล์หรืออย่างที่เขาเรียกว่าโอเมก้า3ไอ้นั่นก็ดีครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะฮะเพราะตัวเองรับประทานซันคลอเรล่าก็ร่างกายก็กระชุ่มกระชวยสวยหรูพอสมควรอยู่แล้วกินมากเสียเงินมากครับเพราะฉะนั้นเลือกกินซะอย่างเดียวใครชอบฟิชออยล์ก็กินเข้าไปถ้าใครชอบซันคลอเรล่าก็กินเข้าไปอย่าไปกินทั้งสองอย่างมันมากไปร่างกายย่อยสลายเอามาใช้ประโยชน์ไม่ทันมันก็จะต้องถ่ายออกเสียเปล่าๆไปนะครับเพราะนั้นเลือกเอาไปอย่างนี้ก็แล้วกันในวันนั้นพอไปเที่ยวดูของกันจนชุ่มฉ่ำแล้วเราก็ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันครับผู้ฟังครับผมได้เล่าถึงเรื่องเมืองบริสเบนความสำคัญของเมืองบริสเบนมาแล้วนะครับทวีปออสเตรเลียเนี่ยเป็นทวีปที่กว้างขวางใหญ่โตแต่ผู้คนจะมาอยู่ตามริมฝั่งครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในออสเตรเลียนั้นมีทะเลทรายอยู่กลางเมืองเลยทีเดียวกลางทวีปครับอย่าเรียกว่ากลางเมืองที่ตรงนั้นยังมีคนเผ่าดั้งเดิมที่เขาว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อครั้งสร้างโลกมีหลายเผ่าด้วยกันเผ่าที่อยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปเรียกว่าเผ่าจะปุกไก่ซึ่งเราเรียกลากเอามาเป็นภาษาไทยว่าจับปูไข่เป็นอบอริจินนี่เผ่าหนึ่ง
ซึ่งเขามีตำราของเขาตำนานของเขาว่าเขาเป็นมนุษย์ยุคแรกที่พระเป็นเจ้าหรือสิ่งซึ่งเขานับถือเป็นพระเจ้าของเขาเนี่ยสร้างเขาขึ้นมาในออสเตรเลียนี้ก็มีอยู่หลายเมืองที่เผ่าอบอริจินมีบทบาทสำคัญมีการเรียกว่ากระทบกระทั่งบ้างกับคนขาวซึ่งเข้าไปตั้งลงปักหลักฐานที่ในทวีปออสเตรเลียนำเอาความเจริญเข้าไปแพร่ออกไปในดินแดนต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ริมๆฝั่งทะเลนะครับลึกเข้าไปในแผ่นดินจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งบางแห่งจะเป็นป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันออกซึ่งเขาเรียกว่าทางแถบรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งมีบริสเบนเป็นเมืองหลวงในรัฐควีนส์แลนด์นี้มีความสำคัญอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือแนวปะการังที่ยาวเหยียดเกือบ 3,000 ไมล์ตั้งแต่เหนือจบใต้จากเหนือเมืองแคนส์จนกระทั่งมาจบใต้ที่โกลด์โคสต์จะมีแนวปะการังซึ่งกั้นน้ำทะเลอยู่ทางด้านนอกคล้ายๆว่าเป็นเบรกวอเตอร์ไม่ให้คลื่นใหญ่จากมหาสมุทรเข้ามาโถมสู่ฝั่งโดยมีแนวปะการังเป็นกำแพงกั้นอยู่เมื่อเรามองเห็นแนวปะการังที่มีคลื่นในมหาสมุทรอินเดียถาโถมเข้าปะทะกำแพงปะการังทำให้นึกถึงกลอนของสุนทรภู่ว่าน้ำกรบพร่างพร้อยพราวอยู่กลางเนี่ยคือบอกว่ามองเห็นทะเลเนี่ยนะครับพี่เล็งแลดูกระแสสายสมุทรละเลี้ยวสุดสายตาเห็นฟ้าขวางเป็นฟองฟุ้งรุ่งเรืองอยู่ร่างๆางกระเด็นพร่างแพรวพราวลาวกับพลอยเหมือนอย่างนั้นเลยส่วนน้ำทางด้านหลังเรียกว่าลากูนลากูนนี้จะห่างจากฝั่งประมาณ7กิโล8กิโลน้ำตรงนี้มีละลอกน้อยๆเหมือนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่โดนคลื่นเรือหางยาวการที่เราเอาชื่อลากูนมาเนี่ยมาใส่ไอ้บึงที่ขนดินขึ้นมาถมข้างบนแล้วเรียกว่าลากูนนะต้องเรียกว่าอะไรเดียลากูนขนาดจิ๋วไม่ควรจะเรียกว่าลากูนเรียกว่าหนองน้ำโดยซ้ำไปถ้าทางอีสานเขาเรียกกุดครับเรียกว่ากุดง่ายๆอย่าไปเรียกลากูนเลยฝรั่งเห็นลากูนเขาบอกอะไรวะนี่อะไรคือลากูนอ๋อคนไทยเรียกไอ้บึงนี่ว่าลากูนเหรออายเขาครับไปเจอลากูนเข้าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีป่าที่เป็นป่าทึบอยู่ที่เหนือเมืองแคนส์ไปประมาณราวๆ25กิโลเป็นภูเขาไม่สูงนักประมาณไม่เกิน 2,000 ฟุตที่ตรงนั้นเป็นป่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเรนฟอเรสต์คือเป็นป่าทึบมีต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดกันเขียวชอุ่มไม่มีการทำลายป่าเลยทีเดียวนะครับเป็นเรนฟอเรสต์ก็ทำให้รัฐควีนส์แลนด์นี้เขาเรียกว่าเป็นรัฐที่มีภูมิอากาศแบบทรอปปิคอลคือทางเขตอบอุ่นทางด้านนี้ไม่มีหิมะอากาศสบายตลอดปีในหน้าร้อน
อย่างเดือนนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิบางวันขึ้นถึง 34-35 เหมือนเมืองไทยไม่มีผิดเลยทีเดียวล่ะครับนั่นคือความสำคัญของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งมีบริสเบนเป็นเมืองหลวงโกลด์โคสต์ท่านเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวระดับเศรษฐีมีอาคารริมทะเลสูงลิ่วผมไม่เคยเห็นอาคารแบบสูงสูงริมทะเลนอกจากที่พัทยาแต่ก็ได้รับฟังจากผู้ที่ได้ไปเห็นมาที่เมืองนอกเมืองนาบอกว่าเหมือนอาคาปูลโกไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเข้าใจว่าอยู่อเมริกาใต้นะผมไม่เคยไปเห็นจำขี้ปากเขามาเล่าสู่กันฟังแต่โกลด์โคสต์ได้เห็นมาแล้วครับชายหาดยาวเหยียดเลยทีเดียวแต่ขอประทานโทษครับชายหาดนั้นสู้หาดป่าตองของเมืองไทยไม่ได้ไม่ต้องเอาให้ถึงป่าตองขาวราวกับแป้งฝุ่นโรยตัวเอาแค่เคปพันวาครับชายหาดที่เคปพันวานั้นก็กินดิบแล้วครับกินดิบชายหาดแถบจากโกลด์โคสต์ขึ้นไปหลายต่อหลายเมืองครับเมื่อตอนกลางวันในวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาไปศูนย์สรรพสินค้าแล้วพักพวกซึ่งเป็นฝรั่งที่เขามารับเราเขาบอกเดินไปริมน้ำแม่น้ำบริสเบนดีกว่าผ่านไปตามบอตานิคอลการ์เด้นหรือสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งอยู่ริมน้ำเราก็เดินไปเพราะว่าต้นไม้ที่เรารู้จักนี่มีเยอะแยะอย่างเช่นสีตรังหรือเขาเรียกว่าแจ็คการันดาแล้วก็มีหางนกยูงขึ้นสีแดงสดสะพรั่งไปหมดดอกชบาดอกโตโตเต็มไปหมดเสียงนกร้องก้องไปตามสุมถุมพุ่มไม้ถนนหนทางที่เดินไปนั้นก็สบายเสียอย่างเดียวแดดมันแรงไปหน่อยครับเขาบอกว่าโอ้เดินใกล้มากแค่10นาทีถึงท่านทราบไหมครับว่า10นาทีเราต้องคูณด้วย5ครับเราเดินวันนั้นน่ะชั่วโมง50นาทีไปถึงริมน้ำเขามีเขื่อนริมน้ำเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วอิจฉาอยากให้มีเขื่อนริมน้ำอย่างนั้นบ้างจะได้มีคนออกไปเดินรับลมริมน้ำสูดอากาศบริสุทธิ์ใครๆเดินใครๆวิ่งแต่นั่นมันเป็นแม่น้ำบริสเบนไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็อดไม่ได้ที่จะฝันไปว่าเมื่อไหร่หนอกรุงเทพจะมีอย่างนี้บ้างเพราะว่าอากาศน้ำมันบริสุทธิ์ซะเหลือเกินเดินตากแดดหัวแดงมาพอมาถึงริมน้ำนะครับได้รับลมแม่น้ำนี้ชื่นใจเดินไม่เหนื่อยจนกระทั่งถึงภัตตาคารริมน้ำชื่อว่าไมเคิลริเวอร์ไซด์เรสตอรองไปนั่งชมวิวแม่น้ำแล้วมองเห็นสะพานทอดข้ามแม่น้ำบริสเบนที่ตรงนี้ผมเคยไปรับประทานมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้เห็นวิวอะไรมากมายเพราะว่าฝนมันตกหน้าฝนตกหน้าเบื่อหน่ายเลยทีเดียวครับไปเที่ยวนี้ฝนไม่ตกก็เลยได้ชมวิวอย่างเต็มที่แถมเรายังได้รับประทานอาหารทะเลที่อร่อย
ขามีบาร์บีคิวย่างพวกปูพวกกุ้งพวกกั้งปลาอยู่ข้างนอกปลานี่ย่างจนกระทั่งหนังดำเกรียมใช่ไหมฮะพอมาถึงเขาก็ถกหนังออกเหลือแต่เนื้อในขาวจั่วควันขึ้นฉุยเอามาให้เรารับประทานรับประทานกับไวน์ชาโดเนย์ของออสเตรเลียซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ที่ขึ้นชื่อลือชามากถ้าขึ้นชื่อว่าไวน์ขาวถ้าใช้องุ่นพันธุ์ชาโดเนย์รสชาติรับได้ไม่ว่าจะเป็นไวน์ขวดละ15เหรียญหรือเกิน15เหรียญอัพไปจนกระทั่งถึง40 50เหรียญใช้การได้ทั้งสิ้นเลยทีเดียวครับสำหรับไวน์ขาวเมื่อรับประทานกับพวกของทะเลเนี่ยมันเข้ากันอย่างที่สุดเป็นกิ่งทองใบหยกนอกจากนั้นถ้าเรารับประทานหอยซึ่งเป็นหอยพันจากซิดนีย์เรียกกันว่ารวมๆซิดนีย์ออยสเตอร์เขาจะเปิดฝาออกมาข้างหนึ่งแล้วก็เนื้อหอยนั้นยังอยู่ในฝาอีกด้านหนึ่งแกะสดสดวางทับมาบนน้ำแข็งแล้วก็รับประทานผมเป็นคนที่แพ้หอยในเมื่ออายุมากสมัยยังหนุ่มๆ นั่นไม่มีเงินจะกินมันก็ไม่แพ้แต่พอมีเงินจะกินดันแพ้ก็ต้องบัญญะบัญญังยังไงยังไงนะฝ่าฝืนกฎหมออารยาสักหน่อยนึงกินหนึ่งตัวหนึ่งค่อยๆอมให้มันซ่านอยู่ในปากเนี่ยนะครับเพราะเรานี่ไม่ได้รับอนุญาตให้มันกินมากมายก็กินแค่หนึ่งตัวคนอื่นเขากินกันโหลหนึ่งครึ่งโหลเป็นอย่างต่ำไอ้หน้าเจ็บใจก็อีตอนที่พอเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาดื่มไวน์ขาวตามไปแล้วก็ร้องแหมมันดีเดี๋ยวต้องเอาอีกตัวหนึ่งไอ้เราที่แหมพยายามอมอยู่ตั้งนานผลสุดท้ายก็ต้องตัดใจเพราะว่าสัจธรรมที่มองเห็นนั้นน่ะมันปรากฏให้เห็นแล้วเราบรรลุแล้วซึ่งสัจธรรมในการกินอะไรที่กินได้ก็กินอะไรที่กินไม่ได้อย่าไปกินมันเพื่อว่าจะรักษาตัวให้กินไปได้นานๆในวันนั้นเราก็รับประทานอาหารอย่างอร่อยแล้วก็เดินทางกลับโรงแรมขากลับนี่เดินข้ามถนนไป5นาทีแล้วนะครับถึงโรงแรมไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในห้องคาสิโนของโรงแรมนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับออสเตรเลียอยู่แค่นี้คงจะมีโอกาสได้ไปอีกอย่างแน่นอนผมก็พูดไปอย่างนั้นเรื่องคาสิโนเพราะว่าตัวเองเล่นไม่เป็นสักอย่างเดียวถ้าเข้าไปก็เหมือนไอ้บ้าไอ้ใบไอ้เบื่อเพราะฉะนั้นเพียงแต่บอกให้ท่านที่ชอบเสี่ยงโชคได้ทราบว่าในรัฐควีนส์แลนด์นี้มีคาสิโนอยู่เรียกว่าแทบทุกเมืองที่ตรงไหนมีที่ตากอากาศมีนักท่องเที่ยวจะมีคาสิโนท่านอยากจะไปเสี่ยงโชคยังไงก็เชิญได้แต่คงจะไม่สนุกสนานเหมือนอย่างกับหมาเกาเพราะว่าที่นั่นเขาเล่นกันอย่างเอาเป็นเอาตายได้เสียทีหนึ่งโอ้โหนับเป็น10ล้าน20ล้านในบ้านเราเนี่ยมีอีกที่หนึ่งครับที่เมืองระนองแต่ท่านต้องข้ามไปทางฝั่งพม่านะครับคุณวิกรมไอซิริได้ไปเช่าสัมปทานเกาะสนทางฝั่งพม่าทำเป็นโรงแรมแล้วก็มีคาสิโนด้วยครับแต่จะมีเกมอะไรเล่นบ้างนั้นผมไม่ทราบหน้านี้เหมาะที่สุดเพราะว่ามรสุมมาเข้าอ่าวไทยแล้วแถวแถวระนองนี้
คลื่นลมสงบงบเงียบเป็นเวลา6เดือนจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมเหมาะสำหรับที่จะไปโรงแรมที่ของคุณวิกรมที่เกาะสนนะดูเหมือนจะชื่อว่าอันดามันครับนะครับโรงแรมนี้ผมเคยไปมาหนหนึ่งแล้วเมื่อตอนเปิดโรงแรมใหม่ๆของเราก็มีเหมือนกันกับคาสิโนแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ในประเทศนั้นคาสิโนมีเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าบ่อนนี่เขามีบ่อนวิ่งครับบ่อนวิ่งทนบ่อนวิ่งเร็วบ่อนอะไรต่ออะไรแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เพียงแต่ได้ยินเขาเล่าให้ฟังก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเก็บข้าวเก็บของตอนบ่าย3โมงก็ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบินภายในประเทศเพราะว่าจุดหมายปลายทางในเที่ยวที่ไปออสเตรเลียครั้งนี้คือเมืองแคนซ์ซึ่งอยู่เหนือจากบริสเบนไปเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงเหนือสุดที่ตรงนั้นชื่อว่าเมืองแคนซ์เป็นเมืองที่กำลังเจริญพัฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีสองสิ่งที่เป็นสิ่งดึงดูดหนึ่งคือป่าทึบที่บนภูเขาที่เป็นภูเขาที่เรียกว่ากุรันดาแล้วก็มีรถไฟค่อยๆไต่ขึ้นเขาไปถ้าเทียบให้เห็นก็เหมือนจากตั้งต้นจากอำเภอแม่ริมแล้วก็ไต่ขึ้นไปตามทางลาดชันไปจนกระทั่งถึงระยะสูงประมาณ 1,700 ฟุต 1,800 ฟุตที่ตรงนั้นมีหมู่บ้านใหญ่ชื่อว่ากุรันดาแล้วเขามีสกายเรลคือกระเช้าครับกระเช้าที่ขึ้นก็ได้ลงก็ได้จากพื้นราบมีสถานีรถกระเช้าขึ้นไป4สถานีหยุดให้แวะชมป่าเรนฟอเรสต์ชมน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่ใช้น้ำมาปั่นเป็นพลังไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าน้ำตกอยู่ข้างบนเขาก็เอาขึ้นไปเลยนะครับ